เราเอาเนื้องอกมดลูกกับเนื้อตัวมดลูกทั้งหมดออกมาดูแล้วเนี่ยขนาดรวมกันทั้งหมดเนี่ยถึง760กรัมเลยทีเดียวอันนี้แบบว่าฟื้นตัวก็แบบแทบจะคิดว่าแบบตัวเองไม่ได้ป่วยเลยเนาะนอกจากอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ถอดใส่น้ำเกลือเสร็จก็แบบลุกเดินก็อยากเดินได้ปกติชื่อจิรภาบุตรสมงคลนะคะอายุ49ค่ะอาการไม่ได้มีความผิดปกติอะไรก่อนล่วงหน้านะคะเพียงแต่ว่าเป็นประจำเดือนก่อนจะมาตรวจแล้วทีนี้คำดูมีแบบเป็นก้อนๆก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเป็นก้อนอะไรก็เลยตกใจก็เลยตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลเวชธานีเพราะว่าใกล้บ้านนะคะแล้วก็บังเอิญโชคดีเจอคุณหมอจุฑาทิพย์ค่ะค่ะในคนไข้คนนี้นะคะก็ตอนแรกเนี่ยมาหาหมอเพราะว่ามีความรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะที่บริเวณท้องน้อยนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้องน้อยด้วยนะคะก็คือปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนเลยนะคะคือโดยปกติเนี่ยก็จะมีอาการปวดประจำเดือนบ้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปวดมากขึ้นนะคะนอกจากปวดประจำเดือนมากขึ้นแล้วเนี่ยแม้ว่าประจำเดือนจะหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกมีอาการปวดท้องน้อยอยู่นะคะเขาก็เลยเอ๊ะรู้สึกไม่ปกติละนะคะก็เลยมาตรวจนะคะมาพบคุณหมอจุฑาทิพย์นะคะคุณหมอจูลี่ก็คุณหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเจอชิ้นเนื้องอกในมดลูกนะคะแล้วก็บอกว่าแนะนำให้ผ่าตัดมดลูกเพราะว่าค่อนข้างจะมีก้อนแบบเป็นก้อนพอสมควรโตแล้วทีนี้ก็ด้วยเราอายุเยอะแล้วก็เลยแนะนำให้ผ่าตัดโดยการส่องกล้องเพราะว่าจะปลอดภัยเสียเลือดน้อยแล้วก็ไม่มีแผลนะคะแล้วก็ความเสี่ยงในการผ่าตัดเสียเลือดก็คือน้อยที่สุดอย่างนี้ค่ะหลังจากที่หมอเนี่ยตรวจแล้วนะคะก็คือทั้งตรวจภายในนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจอัลตราซาวด์ด้วยนะคะจากการตรวจภายในเนี่ยก็พบว่ามดลูกเนี่ยค่อนข้างโตเลยทีเดียวพอเราได้รับการตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยก็เลยยืนยันนะคะก็คือเจอเนื้องอกมดลูกเนี่ยหลายก้อนเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากเนื้องอกมดลูกเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยมีอาการแล้วก็คือมีอาการปวดท้องน้อยมีการปวดประจำเดือนนะคะก็น่าจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะก็คนไข้คนนี้นะคะได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้องนะคะเป็นการผ่าตัดแบบส่องกล้องแบบไร้แผลนะคะก็คือเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจะเข้าทางรูเปิดธรรมชาติของคนไข้นะคะก็ในของคนไข้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือเข้าทางช่องคลอดนั่นเองนะคะซึ่งก็ในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาเนื้องอกมดลูกกับเนื้อตัวมดลูกทั้งหมดออกมาดูแล้วเนี่ยขนาดรวมกันทั้งหมดเนี่ยถึง760กรัมเลยทีเดียวถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่คือใหญ่หรือไม่ใหญ่นะคะก็ขนาดมดลูกปกติของผู้หญิงปกตินะคะจะหนักแค่ประมาณ70กรัมนะคะแต่ของคนนี้เนี่ยก็คือ760กรัมนะคะก็คือมันใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากเขามีเนื้องอกหลายก้อนนั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วตอนที่คุณหมอบอกว่าหลายคนบอกว่าพอผ่าออกแล้วบอกอุ๊ยรู้อย่างนี้ผ่าตัดตั้งนานแบบตัดออกตั้งนานก็จำคำพูดคุณหมอนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็แบบดีหรออะไรเงี้ยแต่พอถึงตัวเองตัวเนี้ยค่ะก็คิดว่าเออก็ดีก็เป็นอย่างนั้นแบบว่าน่าจะออกตั้งนานแล้วนะไม่น่าเก็บไว้เลยถ้ารู้อย่างนี้นะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ก็แบบแนะนำผู้หญิงทุกคนก็บอกว่าถ้ามีกรณีนี้ก็น่าจะผ่าตัดกับคุณหมอได้นะคะอันนี้แบบว่าฟื้นตัวก็แบบแทบจะคิดว่าแบบตัวเองไม่ได้ป่วยเลยเนาะนอกจากอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ถอดใส่น้ำเกลือเสร็จก็แบบลุกเดินก็อยากเดินได้ปกติเพียงแต่ว่ารู้สึกเราผ่าตัดก็มีการปวดน่วงนิดๆหน่อยๆเหมือนเราปวดประจำเดือนเงี้ยค่ะก็ฟื้นตัวได้ง่ายมากค่ะเดินได้ตอนวันที่2ของการผ่าตัดค่ะเดินได้เลยก็ในการผ่าตัดเคสนี้นะคะก็เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้นะคะก็คือในการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยก็ทำได้ด้วยดีนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยในช่องท้องเนี่ยพังผืดไม่ได้เยอะมากนะคะก้อนเนื้องอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะใหญ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากก้อนเนื้องอกในคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดพังผืดเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปติดกับตัวลำไส้นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่าตัดออกได้นะคะใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นานแล้วก็เสียเลือดไม่เยอะด้วยค่ะก็ประทับใจกับน้องบุคลากรพนักงานพยาบาลทุกท่านทุกคนนะคะก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เข้ามาเยี่ยมแล้วก็โรงพยาบาลก็เช็คนะคะโทรเช็คอาการเป็นประจำก็ดีใจค่ะก็ประทับใจอยากฝากผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าเผื่อมีอาการผิดปกติก็ให้พยายามมาพบแพทย์แล้วก็เช็คร่างกายนะคะถ้าไม่อยาก
พลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ